ลับเข้ามานะครับสู่ไทยไฟง้อไบกันต่อนะครับเรามาลุยกันที่คู่ต่อไปดีกว่านะสำหรับคู่ต่อไปนะครับนักมวยไทยของเราเนี่ยต่อให้กับนักมวยของเขานะถึง2กิโลกรัมด้วยกันนะครับเป็นการต่อน้ำหนักนะฮะฉะนั้นนักมวยคนนี้ต้องมีความมั่นใจแข็งแกร่งถึงขั้นครูทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้มาแนะนำนะฮะคู่ต่อสู้ของเขาก่อนดีกว่านะครับต่อน้ำหนักให้ถึง2กิโลกรัมนะครับเพื่อความสูสีของการแข่งขันต้อนรับนักมวยจากปาปัวนิวกินีนะครับจะชกในน้ำหนัก67กิโลกรัมครับPlease welcome Jonathan Duhu. Yeah, 好的各位，欢迎继续回到四川卫视峨眉传奇和我们泰国的 Thai Fight 联合为您带来的世界格斗的超级赛事。既然说我们国际级的比赛，当然要请到国际级的拳手。接下来即将出场的这一位是去年 WKF 67公斤级的世界冠军。啊！来吧，各位，让我们用掌声有请白方选手，来自新几内亚的 Jonathan Tahu。哦，对，我看看吧。欢迎我们这位骑着马就来了啊 ，Tuhu， welcome。ดูแข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับแต่บอกแล้วนะว่ามีการต่อน้ำหนักขนาดนี้นักมวยไทยของเราต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นขนาดชั้นครูขนาดโคตรมวยใช่แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นโคตรมวยแห่งประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับ Please welcome แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเกม好接下来呢就让我们掌声有请与他同台对决的我们泰国国宝级的拳手，被称为“花招泰拳王”的山寨 from Thailand。ก็ยังคงมีความสุขกับการได้เซิร์ฟนะครับทางด้านของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับครับเพราะนอกจากไทยไฟจะนำวัฒนธรรมแล้วยังนำเสียงดนตรีเสียงเพลงของคนไทยให้กับชาวจีนได้ฟังด้วยนะครับคู่ที่3ของเรานะครับไทยไฟงอไบนะครับมีการต่อน้ำหนักกันเพื่อความเหมาะสมนะครับ2กิโลกรัมด้วยกันครับครับมุมขาวครับโจนาธานตูฮูเดอะแบล็กโกครับคือฉายาของเขาอายุ23ปีเกิดที่รัฐเอกราชรัฐเอก
ราชปาปัวนิวกินีนะครับส่วนสูง167ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด79ครั้งชนะ64แพ้15นะครับเขาเป็นแชมป์ด้วยฮะ WKF International Champion ปี2015น้ำหนัก67กิโลกรัมครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักเก่งของทางด้านของเจ้าจนาธานตู้ฮูเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าถ้าผมเจอเขากับเสือดำจากัวในป่าเนี่ยผมรู้จะตีใครแล้วครับหน้าตาแกน่ากลัวหน้าตาแกดุบอกตรงว่าเหมือนเผากินคนมั้ยฮะอ้าวแน่นอนครับปาปัวนิวกินีนี่ก็เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะขนาดใหญ่นะครับอยู่ในโซนโอชิเนียนะครับก็อยู่เหนือออสเตรเลียหน่อยนะครับเกาะของเขานี่ขนาดใหญ่ไม่ใหญ่นี่เทียบเท่าพื้นที่ของเมืองไทยเลยนะฮะแค่เกาะแล้วนะใช่แล้วนะครับแต่ของไทยนี่มีประชากรเกือบ70ล้านคนแต่ว่าเกาะปาปัวนิวกินีนี่จะมีประชากรอยู่ไม่ถึง8ล้านคนนะครับอ้าวทางด้านของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกวัย36ปีครับจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมพระไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครนะครับมหาสารคามถูกเรียกว่าเป็นสะดืออีสานนะครับเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างอีสานเหนืออีสานใต้นะครับแล้วก็เป็นเมืองแห่งการศึกษาอย่างแท้จริงถูกต้องครับมีมหาลัยดังๆอยู่ที่นั่นเยอะนะครับก็ฉายาก็คือนักสู้เมืองตักศิลาแหละครับครับผม163ซมน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับผ่านการชกมวยไทยมาอย่างโชคชนกว่า300กว่าครั้งเป็นยอดมวยและก็เป็นนักชกถ้วยพระราชทานในปีพุทธศักราช2542และ2551ของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยครับครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่ผมก็กลับมาจากโอลิมปิกพอดีครับก็ได้รับพร้อมกันก็รู้สึกว่าโอ้นะฮะก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากในครั้งนั้นของแสนชัยครับปาปัวเนี่ยนะครับมันเคยมีนะฮะเผากินคนอยู่ที่นั่นนะเมื่อก่อนนะสมัยก่อนปาปัวนิวกินีนี่แหละครับเขาบอกว่าปาปัวนิวกินีเป็นดินแดนที่เคยมีประวัติเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับนักเดินเรือชาวยุโรปนี่ได้ผ่านไปพบนะครับเขาบอกเขามีวิธีการรับประทานคนแบบง่ายๆยังไงฮะนะแค่หั่นศพเติมผักใส่น้ำรอจนสุกก็ได้น้ำซุปมนุษย์ที่อร่อยนี่คือเป็นเรื่องเล่ามานะครับเป็นเรื่องเล่ามานะครับปาปัวนี่แปลว่าผมหยิกนะฮะแปลว่าผมหยิกคือชนชาติเผ่านี้จะเป็นผมหยิกทุกคนใช่ครับผมน่าจะเจ็บหัวนะฮะผมหยิกใช่ครับน่าจะเจ็บครับครับผมแล้วก็หยิกขนาดนี้ต้องเจ็บแล้วครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวแสนชัยจะทำให้ดูครับนอกจากผมหยิกเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยโดนแข้งก็เจ็บเหมือนกันครับเอาละครับมีเสียงข้างล่างบอกว่าอย่าประมาทนะครับผมบอกเลยว่าปาปัวนิวกินีแค่กินเนื้อคนแต่แสนชัยกินเนื้อที่แบบว่าดิบๆยังกินได้เลยจะเหลืออะไรล่ะครับครับผมลาบก้อยสกเล็กนะฮะโอ้สบายครับเลือดสดๆยังกินครับปาปัวนิวกินีเนี่ยไม่สดนะฮะกินต้มก่อนของเรานี่กินกันสดๆหั่นปุ๊บจิ้มปั๊บกินมับเลยโอ้นี่เตะ2ชั้นเลยนะครับแสนชัยครับเรานี่ตีป่าชัดเจนนะครับครับอย่างหนานี่ก็รู้สึกจะเป็นรองด้วยครับคือเล็กกว่าทุกอย่างแล้วครับแต่ดูแล้วถ้าหากแสนชัยผมหยิกเหมือนเขานี่หน้าคล้ายกันเหมือนกันนะครับผิวพรรณนี่ได้เลยครับขยับเข้าหากับแสนชัยอ้าวนี่ครับลูกเทพนะคือลูกเทพครับเคลียร์ครับดูเหมือนจะออกซ้ายนะครับแต่ว่าขวาแกสะบัดฮะสุดยอดมากครับจังหวะเมื่อสักครู่แสนชัยหลักเราดีกว่าครับเนี่ยครับขยับสลับ2ขาแล้วถีบครับปาปัวนิวกินีการกาดมวยหรือการตั้งกาดมวยถือว่าเป็นมวยนะครับท่านผู้ชมดูกล้ามเนื้อสิครับดูไหล่ดูแขนเนี่ยสิครับกล้ามเนื้อซิกแพคโอ้โหได้เลยฮะคือถ้าเกิดเราท่านไม่เป็นมวยเนี่ยมาเจอกับทางด้านของเจ้าตูฮูเนี่ย ก็คงจะรู้สึกหวั่นกลัวนะครับพูดกันตามความจริงอะนะฮะผมให้ไม้หน้า3อันนึงตีแกไม่อยู่ครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นมวยครับนี่คือเรามีวิชาที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยนะครับครับซึ่งจะเล็กจะใหญ่ถ้าหากเราเป็นมวยมีวิธีการป้องกันตัวมีวิธีการโจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยใหญ่เล็กไม่สำคัญครับขอให้เป็นมวยเยอะใช่ครับก็ชนะคู่ต่อสู้ดูวิธีชกของแสนชัยนะครับนี่ครับเจอฮุกซ้ายไป2หมัดครับหุกซ้ายแล้วก็วางแข้งขวาครับดึงหลบนิดเดียวครับแสนชัยครับดูเป็นเรื่องง่ายเลยครับนี่ครับประสบการณ์มวยครับกระแทกหมัดซ้ายตรงครับสังเกตนะครับเวลาแสนชัยออกหมัดซ้ายนี่เขาจะซ่อนคางเขาก่อนนะครับกลัวจังหวะบวกของตู้คู่ต่อสู้คือป้องกันไปในตัวด้วยออกหมัดด้วยป้องกันไปด้วยคือการออกหมัดให้ป้องกันตัวคือออกหมัดให้สุดนะแล้วก็เก็บคางนิดนึง
ไหล่กระแทกคางตัวเองใช่ครับว่าถูกต้องครับเนี่ยครับดูนะครับคุณผู้ชมครับดูวิธีชกแล้วก็ศึกษาไปด้วยครับน้องๆรุ่นใหม่ๆครับนี่คือความเป็นอัจฉริยะของแสนชัยนะครับเขาบอกว่าพรสวรรค์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพรแสวงเยอะกว่าสำคัญที่สุดครับความมานะความเพียรนี่แหละครับต้องมีครับกรรมการแยกครับไฟของเรานี่กอดกันนานไม่ได้นะครับกอดแล้วต้องออกเลยครับอาวุธตีต้องตีครับเข่าถ้าเกิดไม่ตีนี้กรรมการจะแยกครับเพื่อจะได้ดูศิลปะอย่างอื่นฮะต้องฮะในรุ่นเดียวกันเนี่ยแสนชัยเองนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อายุเยอะในวัยนี้นะฮะครับ36ปีมวยไทยนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะที่จะยังชกกันอยู่ยังโลดแล่นบนผืนผ้าใบแล้ววันนี้จะมีอีก1คนนะครับนั่นก็คือทางด้านของสันติภาพสิทธิ์อุบลนี่ก็35ปีไปละนะครับอ่ะพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟง้อไบนะครับเป็นจังหวะสลับขาถีบแต่ว่าไม่ถึงครับดูนี้ก็ถากหูไปนิดเดียวครับโดนเตะพับนอกครับนี่ฮะเนี่ยครับทีมเขาบอกว่าลูกเทพลูกเทพไม่ใช่ตุ๊กตานะครับคือการใช้ อาวุธแบบว่าขั้นเทพครับเขียนนิดเดียวก็จะสู้นี่เดี๋ยวถ้าเกิดเราดูผิวเผินนี่เหมือนแสนชัยจะออกซ้ายนะครับแต่ว่าขาล่างนี่แกสะบัดนะครับทำให้คู่ต่อสู้นี้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปอันนี้คือต้องชกมานานแล้วก็ชกแบบละเอียดมากถึงสามารถกล้าทำแบบนี้ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงพักให้น้ำเนี่ยทางด้านของเจ้ามูตูฮะตูฮูดิตูฮูเจ้าตูฮูนี่มีพี่เลี้ยงกิติเมศักดิ์ด้วยนะใครฮะฮะดูแล้วน่าจะมาจากที่เดียวกันด้วย นะอีกคิวซังอีกคิวซังก็มีนักเก็ตครับท่านผู้ชมครับผมไปเหลือไปเห็นในการให้น้ำเมื่อกี้ครับมันเหมือนจะมาเผ่าเดียวกันเลยหน้าคล้ายกันมากครับผมครับแทบจะแยกไม่ออกเลยที่พักไม่ได้ให้น้ำนะเติมเลือดครับเอาละครับยกที่2ครับแสนชัยขยับเดินครับชกด้วยความที่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นครับในยกที่2ครับแสนชัยผมเล็งไปเห็นรอยสักด้านหลังของโจนาธานตูฮูเป็นรอยสักของอาจารย์ไทยเนี่ยนะฮะครับผมแสดงว่าแกจะฝึกมวยไทยกับคนไทยนี่เยอะมากใช่ครับไม่อาจารย์ไทยก็อาจารย์เขมรแหละครับฮะเพราะรอยสักเนี่ยเป็นของคนไทยฮะสะบัดศอกขวาครับแสนชัย2ครั้งครับ2ครั้งติดครับแม้แต่ตัวแกนี่ล่ําจริงฮะดูแขนซ้ายต้นแขนฮะหัวไหล่ก็ใหญ่มากโอ้โหหยุดกึกเลยครับเจอหมัดซ้ายของแสนชัยไฟงอใบนะครับจากเสฉวนเอ้อเหมยซานซิตี้สเตเดียมนะครับขยับเข้าหาครับแสนชัยโอ้สายสูงครับโอ้เตะได้ธรรมชาติเจอหมัดซ้ายตรงครับซ้ายทิ้งซ้ายสั้นๆครับนี่ครับจิ้มเข้าไปแบบดื้อๆเลยฮะนี่เราถือว่าชิงจังหวะต่อยฮะนี่คือความเป็นมวยของแสนชัยครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ทางด้านของตูฮูน่าจะแตกไปแล้วด้วยครับดูครับโอ้บวกหมัดซ้ายครับแสนชัยทำเป็นง่ายไปหมดเลยครับนี่ครับเรื่องของประสบการณ์มวยและความเป็นมวยครับเจอใหญ่กว่านี้แกก็ไม่กลัวหรอกครับแสนชัยครับ2-1ก็เจอมาแล้วนี่ฮะดูชิงจังหวะถีบสวยครับตรงนี้ครับการจะถีบแบบนี้ได้นี้ต้องฝึกมาอย่างยาวนานครับทีมจังหวะผู้ต่อสู้ยกขามาถีบจังหวะนี้ล้มครับสายตาต้องเร็วด้วยนะครับสายตาต้องเร็วด้วยนะครับให้ปรบมือให้ตูฮูครับหมุนเกลียว2รอบครึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึงแสนชัยครับอ้าวแทงเข่าซ้ายครับแสนชัยกดแขนครับนี่ครับกดแขนผู้ต่อสู้แล้วฟันศอกขวาครับอุดต้องระวังนะครับตูฮูครับคือแค่ตูฮูขยับมาแสนชัยก็ขยับถอยนิดเดียวก็เห็นผู้ต่อสู้แล้วครับนี่ครับด้วยสายตาไหวพริบของแสนชัยครับมาชมกันต่อครับโอ้โหจิ้มไทยแล้วครับหมัดเดิมครับเขาที่ปลายคางนับสายตรงครับสายตรงครับของฝากจากเรียบร้อยครับทางครับไม่ใช่หม่ำไม่ใช่แหนมนะไม่ใช่ครับกำปั้นครับครับกำปั้นไม่มีรูครับโอ้สวยงามมากครับแสนชัยครับแสนชัยก็ยังคงเป็นแสนชัยครับพี่น้องแฟนมวยครับต้องยกให้เขาครับคนนี้ครับต้องยกให้จริงๆครับโคตรมวยแห่งสยามครับตูฮูก็มีความสุขแล้วครับที่เจอกับปั้นแสนชัยครับยิ้มร่าอย่างมีความสุขเลยครับชีวิตหนึ่งครับได้ชกบนผืนผ้าใบกับแสนชัยนี่คือกลับไปคุยได้ครับว่าแสนชัยหลังเจอมาแล้วเจอกับปั้นแสนชัยมาแล้วดูครับเดี๋ยวดูซ้ายตรงนะครับนี่ครับโอ้โหพระเจ้าประคุณลุนช่องเข้าไปที่ปลายคางครับหน้าสะบัดครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับจุดศูนย์รวมประสาทครับเต็มกระโดงทางครับจบที่ยกที่2นะครับครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเรียนเชิญครับคุณเป๊กครับ The winner is แสนชัย PK แสนชัย
มวยไทยเกม本场比赛黑方胜 Congratulations the fighter Mr. Sunshine from Thailand โคตรมวยคือโคตรมวยนะฮะโคตรมวยแห่งสยามประเทศนะครับผมก็สำเร็จไปนะครับนี่มีโชว์หน่อยครับตูฮูครับแสดงว่ายังไม่เมาหมัดเอาพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ